ริชี่สุนักได้เป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรโดยมีเชื้อสายอินเดียก็มีการตั้งคำถามครับว่าต่อไปนี้คนเชื้อสายเอเชียกำลังจะมีตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นมากขึ้นจริงๆ